นี่เลยอย่างนี้เปิดร้านได้แล้วเนี่ยจะดีเลย ถ้าพ่อยังไม่ตัดจบคลิปนี่หมดแล้วนะวันนี้พวกเราอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับแม่กุ้งถังค่ะในถังมีกะละมังได้ไหมสำหรับเมนูนี้นะครับเราน่าจะทำไปแล้วหรือเปล่าตอนนั้นเราทำกับป้าป้าพานานมากแล้วนะใช่หลายปีแล้วใช่ครับตั้งแต่ป้าป้าพายังสาวพ่ออย่าพูดอย่าพาดพิงทุกวันนี้ป้าป้าพาก็ยังสาวอยู่สาวอยู่สาวเหลือน้อยสาวพี่พาเครื่องแน่เลยล้อเล่นนะครับเราเคยทำมาประมาณสัก3ปีได้ละมั้งใช่ไหมได้มั้งครับผมแล้ววันนี้แม่เดือนบอกว่าอยากจะล้ำลึกความหลังไม่ได้ล้ำลึกเราอยากกินทั้งนั้นอะพร้อมไหมพร้อมจริงๆเมนูนี้พ่อว่าค่อนข้างจะยากอยู่นะก็ทำผัดไม่เท่าไหร่ก็ทำให้ทุกอย่างสุกแล้วก็ทำน้ำซอสตามที่แบบว่าเราต้องการความอร่อยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวพี่ฟิวน้องฟิวทำให้ดูใช่ฟิวทำเปิดเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับอันแรกคืออะไรครับกระเทียมค่ะเนยพริกไทยผงปาปริก้าค่ะมันกุ้งพริกเผาซอสพริกเกลือน้ำตาลค่ะแล้วด้านหลังนะครับเป็นกุ้งอันนี้ปลาหมึกค่ะแล้วก็มันแล้วก็ข้าวโพดมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับว่าทำยังไงกันบ้างนะครับเริ่มเลยอย่างแรกเราจะเอากุ้งปลาหมึกมันฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดไปนึ่งก่อนไปนึ่งให้สุกครับอ่ะไปเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะครับแล้วต่อไปนะครับแม่ทำอะไรต่อทำน้ำซอสทำน้ำซอสค่ะใช่แล้วค่อยเอาซอสกับตัวที่เราเอาไปนึ่งเอามาผัดรวมกันใช่เข้ากันโรตีก็จะอร่อยอ่ะใช่แผ่นโรตีวันที่ไปห้างมาแม่ลืมอะไรนะวันนี้อ๋อไปห้างมาแม่ลืมแผ่นโรตีแล้วที่มาในซอยแบบเอ้าร้านโรตีก็ปิดไม่ได้เลยค่ะคุณซื้อโรตีบังได้ไหมก็บอกอยู่ว่ามันปิดเอาโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับวิธีการทำน้ำซอสนะครับค่ะคือเป็นคนผัดอย่างเดียวจริงๆอ่ะพี่อยากให้แม่ทำมากกว่าเพราะแบบรอบนี้เนื้อมันเยอะหนูแค่ผัดเดี๋ยวไม่อร่อยเสียของเหรอเขาแค่ผัดโลโอเคโอเคพ่อเชื่อใจป่ะไม่แล้วทุกคนเชื่อใจไหมไม่เฮ้ยคุณดูท่าคุณดูเชื่อใจเราฟิลก็มินมาได้นะคะทุกคนเชื่อใจเรื่องกินเนี่ยพ่อเชื่อนะแต่เรื่องทำเนี่ยพ่อไม่ค่อยไว้ใจใส่เนยค่ะอย่างแรกใส่อะไรแม่เขาไม่ใส่น้ำมันหรอไม่ใส่เนยเนยใส่น้ำมันได้ไงความหอมอะไรก็ใส่หมดเลยครับใส่หมดเลยค่ะนี่แล้วก็รอให้น้องละลายเรียกไงว่าน้องรอเขาละลายแป๊บนึงใช่แล้วก็ใส่กระเทียมให้มันหอมใช่ก็ทำไม่ยากไม่ยากแต่ว่าเครื่องเคียงเครื่องปรุงเขาจะเยอะนิดนึงใช่ไหมใช่อันนี้คือกะเอาเลยใช่ปะกะเอาเลยค่ะแล้วก็ชิมตามที่เราต้องการโอ้กลิ่นมาแล้วแม่กินเนยหอมเนยเราใส่เยอะไงน้ำจะเยอะเยอะแล้วก็ซึมเข้าไปตามเนี่ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วจริงๆฮะอร่อยแล้วแค่เนยก็อร่อยแล้วค่ะเขาบอกอันนี้ครับพี่อย่างขี้โม้ครับน้องๆให้เดี๋ยวดูอย่างมันก็อร่อยเดี๋ยวเราต้องต้มเนยต้มเนยก่อนนะคะอะไรนะต้มเนยอะไรต้มเนยอะไรเนยใส่เตาละลายเนยเอาอะไรอ่ะเอาเนยใส่เตาต้มเนยต้มเนยพ่อได้พูดเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเราแบบว่าใช้สับแปลกนี่มาแล้วนี่เอาพูดง่ายให้เนยมันละลายเออนะคะแล้วก็ยังไงต่อใส่กระเทียมใส่ได้เลยค่ะเฮ้ยระวังกระเด็นนะหน้าเป็นจุดคนเดียวนะแบบพี่ฟิล์มไม่มีเจรรักน้องเฮ้ยเขาเป็นแม่ติ๋นเรือนนะเนี่ยทำตรงเดี๋ยวพ่อปิดกล้องไปอย่าแม่ ไม่แล้วก็อย่าปิดกล้องฟิล์มนี่แต่ว่าแม่เตรียมพวกที่รองไว้แล้วนะแม่จะไม่เทใส่จานแม่จะกางบนโต๊ะเลยแล้วก็นี่ถุงมือทำเหมือนกินที่ร้านไงใช่เพราะเราไม่ได้กินน้ำมากสร้างบรรยากาศให้เหมือนที่สุดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเบาไว้ก่อนเบาไปใช่ไหมเดี๋ยวซอสจะไหม้โอ้ยกินมาแล้วฟิล์มหอมอร่อยบอกเลยมันก็เห็นแล้วเลยอ่ะแค่นี้แม่จะชิมหรอ
ค่ะมาแม่ต่อไปใส่อะไรครับพริกเผาค่ะใส่เยอะๆเลยโอ้แล้วเบาไฟก่อนนี่เลยนะคนเลยค่ะเลยนะครับแล้วมันจะได้สีสีนะใช่ค่ะจะได้เข้มข้นเฮ้ยไม่อยากมีส่วนด้วยเนี่ยไหนคนที่ดูอีกทีเราอ่ะยิ้มกุ้มกิ่มคืออะไรอารมณ์เยอะอันนี้จะลองคนไปคนไปเป็นใส่มันกุ้งแล้วนะคะมันกุ้งไม่ช่วยให้อะไรแม่รสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงจะได้หอมๆค่ะมันเป็นมันกุ้งอ่ะพ่อแล้วเวลาทานน้ำซอสเขาก็จะมีความมันๆใช่ค่ะนี่ค่ะมันเป็นมันกุ้งอ่ะพ่อโอ้ใส่เยอะหน่อยก็ซอสอูมามิเราจะเอาแบบเข้มข้นเลยสีได้แม่เครื่องเทศของอินเดียเนี่ยตอนนี้มาเราจะปรุงรสแล้วนะนี่คืออะไรอีกแม่ซอสพริกค่ะโอ้นี่เลยค่ะใส่เกลือเดี๋ยวเราชิมอีกทีใส่แค่นี้ใส่น้ำตาลจึ๊บอุ้ยมันเหมือนยังค่ะไอ้นี่แม่เหมือนซอสสปาเกตตี้หมูอ่ะใช่เหมือนนะซอสใช่ค่ะโอ้โหอ่านี่คือคุณตามใจเราหนึ่งยังไม่เห็นแม่ชิมแล้วตอนเนี้ยแม่ไม่กล้าชิมผมปาปริก้าเอาเผ็ดๆเลยนะรู้จักจานมากเลยอ่ะดูจากกล้องเนี่ยแม่ดูแล้วเผ็ดมากเลยตอนเนี้ยไม่เผ็ดค่ะน้ำพริกเผามันก็ไม่เผ็ดเพราะตอนนี้นะครับกุ้งปลาหมึกของเรานะครับก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกกุ้งนะครับใส่ลงไปน้องฟิวเป็นไรคะมาเดี๋ยวใส่ให้แม่ชิมครับผมตอนนี้นะครับกุ้งถังของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องฟิวบอกว่ากลิ่นนี้แบบได้มากเลยอ่ะแม่ใช่อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูแบบใกล้ๆเลยดีกว่านะครับนี่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วนะตันตะระดำดำดำแม่น่าทานมากเลยอ่ะพร้อมเปิดงานกันหรือยังร้อนหรือเปล่าอ่ะเราชิมกันเลยครับพี่ฟิวน้องฟิวมาเดือนโอ้รู้สึกว่าใจเราตรงกันนะน้องฟิวร้อนนะสุดยอดเลยร้อนโอ้ควันออกมาเต็มเลยอ่ะเวอร์อร่อยไหมจำรสชาติกุ้งถังได้ยังถ้าจำไม่ได้ก็อันนี้แหละกุ้งถังแล้วพอไปกินในร้านอ้าวนี่ไม่ใช่กุ้งถังนี่นะใช่ไม่เห็นเหมือนที่แม่ทำเลยน้องฟิวจับอะไรคะร้อนอ่ะปลาหมึกเหรอลูกใช่หนูยังไม่กล้ากินมันร้อนลวกมือแม่กินปลาหมึกนะเดี๋ยวโอ้โหยังไงแม่อร่อยหนุบหนุบเลยปะหนุบหนุบเลยค่ะอร่อยใช่ไหมรสชาติเป็นไงรสชาติเหรอมันจะมันมันหน่อยอะพ่อเหมือนกุ้งถ่ายไหมอย่าถามคำถามนี้เลยเป็นคำถามแม่ใส่เครื่องปรุงครบอะมันก็กุ้งถังแหละก็ถูกต้องนะครับเดี๋ยวดูน้ำฟิวดีกว่าปลาหมึกใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวฟิวชิมบ้างปลาหมึกเป็นไงบ้างครับน้ำฟิวปลาหมึกกรอบซอสอร่อยแน่เห็นไหมเอาไปต้มกันก่อนอร่อยครับผมพี่เฟย์เป็นไงบ้างปลาหมึกปลาหมึกเป็นไงบ้างสดหนุบหนับมากอร่อยใช่ไหมคะเพราะว่าที่เราเถียงกันว่ากุ้งถังมันเป็นไงคือเราไม่ได้กินนานแล้วเราจำเขาไม่ได้แล้วว่ารสชาติเขาว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถามว่าแม่เดินไปดูสูตรมาแต่ถ้าแบบนี้มันก็คือกุ้งถังนั่นแหละใช่คือของเราใส่เหมือนเขาหมดเลยครับแล้วสีเนี่ยใช่ด้วยนะครับรสชาติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วที่ปรุงออกมาเนี่ยคือมันถูกปากก็คือใช่แล้วนะครับอันนี้เลยนะครับอาจจะทำยากนิดนึงนะครับเตรียมอุปกรณ์เยอะนิดนึงแต่ถามว่าพอทำแล้วมันดูน่าทานมากเลยนะครับแล้วการกินกุ้งถังน้องๆบอกทำไมต้องมาทำกินกันแบบนี้ทำไมไม่ใส่จงใส่จานกุ้งถังที่ไปกินที่ร้านเขาให้เรากินแบบนี้แหละใช่แล้วใส่ถุงมือแบบนี้ใช่เทให้เป็นโต้ยนะแต่มีอะไรรองไว้นะครับถ้าเรามีโรตีนี่ทอดเลยใช่แล้วแบบจิ้มกับซอสหน่อยแบบนี้เลยโอ้ยอย่างเราดูเลยครับพี่ติ๊กมันหวานมากเลยอ่ะใช่ค่ะข้าวโพดก็หวานนะลูกอร่อยแม่แกะกุ้งใส่ถุงมือแกะอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เลอะไงเหมือนกินที่ร้านแล้วก็จุ่มๆซอสหน่อยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะนี่เลยอย่างนี้เปิดร้านได้แล้วเนี่ยจะดีเลยมันหน้าไม่เหมือนเลยก็สูตรไม่เดือนไงมั่วไปเรื่อยสูตรยุคโควิดไงลืมไปแล้วต้นฉบับเป็นยังไงนี่กินแล้วนะโอ้โหเนื้อเด้งๆ
ควันทุกคนเห็นไหมกรุบๆเลยใช่ไหมแม่ใช่อร่อยมากถ้าพ่อยังไม่ตัดจบคลิปนี้หมดแล้วนะพ่อก็ว่าอย่างนั้นแต่ยุบไปไวมากเลยเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้เองใช่โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะเพราะเราก็ไม่เคยทำนะครับครั้งที่แล้วทำรสชาติยังไงก็จำไม่ได้มาครั้งนี้ก็ยังจำไม่ได้แต่ถามว่ากินได้ไหมพี่พิมกินได้อร่อยไหมอร่อยอร่อยเราจะไม่หลอกนะครับค่ะทำไมพิมทำตายกันก็เราไม่หลอกไงโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับเราก็มาทำกุ้งถังกันนะครับก็ถามไม่ไหวแล้วขอกินก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย